เป็นสวที่ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่มระก็ยืนยันว่าไม่ได้หน่อยนะกับกระแสดราม่าแล้วอาชีพจริงเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่อายในอาชีพเราก็ทำงานหากมีการประชุมสภามาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวลองไปฟังค่ะสวสมภารนะคะใครมีข้อวิพากษ์อะไรก็ได้แต่ว่าส่วนตัวพี่ไม่ได้รู้สึกหน่อยใช่ไหมบอกแบบเอ๊ะฉันเป็นพ่อค้าไหมคะแค่มีสิทธิ์เป็นสวก็ชื่อเสียงเราเปิดเผยอยู่แล้วค่ะทีนี้เราเข้ามาเนี่ยเราตั้งใจมาทำมาต้องการพัฒนาก็พัฒนาประเทศตั้งใจมาเพื่อพ่อค้าแม่ค้าเลยใช่เหมือนมาสู้เพื่อพ่อค้าแม่ค้าเป็นกระบอกเสียงใช่เราไม่ได้อันนี้หนูถามก็คือเราไม่ได้อายเนาะไม่ก็เป็นอาชีพของเราอยู่แล้วตอนนี้ยังขายก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ด้วยใช่ครับพี่กลับไปนี่ไปขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ทำหน้าที่ปกติครับครับแล้วงี้เราจะจัดสรรเวลายังไงบ้างครับจากการขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นสวหรือจะหยุดตรงนั้นก่อนไหมครับก็ถ้ามีชุมมีการประชุมเราก็ต้องมาใช้ชีวิตปกติโอ้ยนี่เดี๋ยวก็จะต้องมีแบบคนตั้งชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวสวก็ดีฮะแล้วครับตอนนี้สั่งทำป้ายหรือยังครับพี่ยังครับยังแต่เรามั่นใจว่าเราแม้จะเข้ามาแบบเหมือนต้องเป็นอาชีพขั้นตอนกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะแบบเรียนรู้หรือว่ารับตรงนี้ที่คนบูลลี่อะไรอย่างงี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็ธรรมดาฮะเพราะอาชีพจริงๆของเราก็เป็นมองว่าการที่เหมือนแบบว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามาเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในสวเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมครับก็ดีใจครับจุดนี้ได้อันนี้เราถามตรงเขาก็เหมือนไม่ต้องจ้างกันเรื่องแบบนี้ต้องหมุนเรื่องนี้ไหมไม่มีครับเราเข้ามาเองใช่ครับไม่มีสายสีอะไรนะก็เห็นมาจากอำนาจที่มาจากอำนาจเจริญคนก็มองว่าเป็นสายสีน้ำเงินหรือเปล่าสมอสายสีน้ำเงินก็เงินเราก็เงินค้าขายเราใช่ไหมครับพี่ยองครับขายดีขึ้นไหมพี่อยากจะใกล้สองร้อยก็ดีโอ้โหเป็นไงเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศไม่มีสีนี่เป็นมิติใหม่นะเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าให้สวมีตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะแต่พอได้มาว่าเป็นตัวแทนของพ่อค้าแม่ขายแล้วก็เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะแกก็พูดแบบซื่อๆเลยนะก็ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็ยังขายต่อไปนะอันนี้เรียกว่าเป็นสวมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอาจจะขายเกาเหลาก็ได้เยี่ยมมากพี่คือเกียรติยศศักดิ์ศรีไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิดไม่ได้มาด้วยอาชีพใดก็ตามแต่ได้มาจากการกระทำพี่นะถ้าตั้งใจทำงานจริงนะท่านจะได้ใจชาวบ้านเลยค่ะเป็นมิติใหม่ไงแต่ก่อนมีนักการเมืองมาจากไหนบ้างผู้รับเหมานะสืบทอดกันมาตระกูลนั้นก็มาเป็นนักการเมืองต่อใช่นะข้าราชการเกษียณเนี่ยก็มีอย่างนี้มาบ้างเนี่ยเอออันนี้คุณสมภารพละศักดิ์ค่ะอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่มระแล้วก็อย่างที่บอกว่าสวคราวนี้เนี่ยมีอาชีพที่หลากหลายมากอีกสักคนนึงค่ะคุณแดงกองมาเป็นแม่ค้าขายหมูนะคะโดนบูลลี่น้อยหรือเปล่าคะเดี๋ยวลองไปฟังท่านสวค่ะพูดเรื่องอาชีพอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าถูกบูลลี่เลยไหมพี่ไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมฮะเราก็อยากทำงานให้ประเทศชาติถูกไหมครับพี่ครับแล้วพอมีกระแสในโซเชียลเราได้เปิดดูข่าวบ้างไหมครับก็ดูบ้างค่ะแต่ก็คือพร้อมที่จะทำเพื่อประเทศชาติครับแล้วที่เราบอกว่าเราไม่ได้เสียใจนี่เพราะว่าอาชีพเราแบบยังการขายหมูอะไรเงี้ยเราก็คือเราจะมาพัฒนาในการทำด้านสวอย่างไรบ้างพี่โอเคขอบคุณนะคะพี่ก็ไม่เสียใจนะฮะแต่ว่าก็พูดได้เก่งอะก็เดินไปอย่างเดียวอันนี้เป็นแม่ค้าขายหมูใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เปิดเผยแล้วก็ยังขายหมูต่อค่ะนะแล้วก็วันนี้สวอีกท่านนึงสวกำพลทองชิวอันนี้จากกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เดินทางไปรายงานตัวนะที่ถูกบูลลี่ไงว่าโอ้โหเป็นคนที่ค้นพบต้นตะเคียนแต่มาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์มาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์นะแต่วันนี้สวกำพลเนี่ยตอบชัดเลยนะค่ะคือตนเองเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าเข้ามาทำงานแล้ว
ที่เรื่องต้นตะเคียนเนี่ยมันก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์ไงนะไม่รู้ว่าจะบูลลี่ทำไมส่วนประเด็นที่ถูกบอกว่าเป็นสวสีน้ำเงินสีน้ำเงินสำหรับตนคืออะไรไปฟังจากสว.กำพลเนี่ยคือผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยตั้งใจจริงนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่เราตั้งปณิธานไว้นะครับคือสีน้ำเงินบนธงชาตินะครับเรายึดมั่นตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเข้ามาเพื่อป้องกันหรืออะไรที่มันจะมากระทบเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเพราะนั้นผมก็โอเคเลือดน้ำเงินนะน้ำเงินบนธงชาติไทยใช่ใช่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีคือผมเนี่ยใช่ไหมสีน้ำเงินคืออะไรในใจสีน้ำเงินคือน้ำเงินบนธงชาติค่ะยึดมั่นตรงนี้นะสีน้ำเงินบนธงชาติคืออะไรพระมหากษัตริย์นะสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายความว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะอันนี้สว.กำพลแล้วก็ประเด็นเรื่องการเป็นคนที่ค้นพบต้นตะเคียนที่เอามาประชดประชันเจ้าตัวอธิบายยังไงฮะแล้วก็แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังสอนว่าอย่าเชื่อตั้งแต่วันที่27ข่าวก็ออกทุกวันนะหลายวันหลายช่องซึ่งผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะบางคนก็พูดกันแล้วกันแหนว่าเอ้ยจบทางด้านวิทยาศาสตร์ทำไมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งทำไมถึงเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งที่เรารู้มาแล้วต้องพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงแล้วก็แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังสอนว่าอย่าเชื่อคำสอนของท่านต้องพิสูจน์นะครับก็ไหนๆจะพูดเรื่องนี้ก็ผมฝันนะครับแล้วก็เราก็ไปพิสูจน์ว่าเอ๊ะมันจะจริงไม่จริงนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอก็ฝังอยู่นะฮะ3เมตรยาว40กว่าเมตรแต่ว่าถามว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องงมงายแต่ว่าทางผมเองกับทางวัดเนี่ยไม่สนับสนุนคือใครที่มาเข้าทรงอะไรพวกนี้เราห้ามหมดเพราะว่าถือว่าเป็นการงมงายและเป็นการมอมเมานะครับส่วนใครมีความเชื่อยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราไม่สนับสนุนนะครับแต่ส่วนใครจะมองยังไงก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยก็ถือว่าเราก็ทำมาอย่างเต็มที่นะครับเนี่ยประเด็นที่ถูกบูลลี่ว่าเป็นสายวิทยาศาสตร์แต่เป็นคนค้นพบตะเคียนจากความฝันก็ยอมรับว่าฝันจริงๆแล้วพอไปเจอก็เจอจริงๆจะให้ทำยังไงใช่แต่ถามว่าสนับสนุนหรือเปล่าไม่ได้สนับสนุนนะคืออย่าบอกว่าแต่สว.ท่านนี้เชื่อเลยคุณกนกยังเชื่อเลยเรื่องตะเคียนอ่ะโอ้ยเอางี้ดีกว่าเชื่อคุณกนกอ่ะตัวดีเลยพี่กนกอ่ะตะเคียนเนี่ยทะเลสูงนะแต่ชอบที่บอกว่าสีน้ำเงินเนี่ยคือบนธงชาตินั่นแหละใช่เนี่ยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าตัวเต็งประธานบิ๊กเกรียงว่ายังไงใครต่อใครว่ายังไงรวมไปถึงประเด็นการเมืองของพรรคก้าวไกลวันนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายปมแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจโดยช่วงหน้าคู่เดียวครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ